นี้ครับท่านสุภานะครับกราบเรียนเชิญครับผมค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะมาพบกับท่านอาจารย์สุชาตินะคะสร้อยสวิงนะคะจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิตมัชชิมจังหวัดนครสวรรค์นะคะเรียนรู้ HTML CSS แล้วก็ JavaScript นะคะด้วยการสร้างข้อสอบ EP 3ของเรานะคะเรียนเชิญพบได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครูสุภาครับสวัสดีนะครับทุกท่านจริงๆไม่อยากจะบอกว่าผมหลอกมาเองแหละครับอาจารย์สุภาโอเคนะครับจริงๆมันเป็นความตั้งใจที่อยากจะให้มันเป็นน่าจะเอาไปปรับใช้กับวิชาอื่นได้บ้างนะครับคือจุดประสงค์หลักคือเรื่องคือตัวเองทำใช้เองแหละครับแต่อยากแบ่งปันให้คนอื่นด้วยแล้วก็เห็นเราใช้อะไรนะครับใช้Google Sheet ก็เลยนั่งทำวันนี้นะครับ EP 3ก็เลยเอามาทำลงเป็นแอป Script นะครับลง Google Sheet ก็เลยบันทึกข้อมูลนักเรียนทำอะไรนะทำข้อสอบเสร็จบันทึกคะแนนให้อะไรเงี้ยครับค่ะเดี๋ยวผมแจกเลยนะครับจริงๆเราอยู่กันใกล้มากเลยนะคะเนี่ยมีอันข้างบนเป็นแชร์โฟลเดอร์นะครับอันข้างล่างก็ตัว copy เลยนะ copy folder ครับจอผมอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์นะครับนานๆทีผมไปไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยจอไหนเห็นหน้าจอผมไหมครับเห็นครับผมเห็นค่ะส่วนมากจะก๊อปปี้กันได้แล้วเนาะผมแชร์โฟลเดอร์นี้ให้นะครับมีอยู่2ไฟล์นะครับเป็นสคริปต์ไฟล์หนึ่งแล้วก็เป็นไฟล์ Google Sheet ไฟล์หนึ่งถ้าผมไวไปบอกนะครับติดขอจัดระเบียบหน้าจอแป๊บนึงนะครับก็มีใครยังก็ปีไม่เป็นไหมครับแล้วก็เปิดที่ผมทำผมจะทำประมาณนี้ครับผมทำเป็นเขาเรียกอะไรบุ๊กมาร์กไปใช่ไหมครับก็ปีโฟลเดอร์แล้วเราก็เอา ID โฟลเดอร์ต้นฉบับมาใส่ไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับอุ้ยผิดตรงไหนอะก็พี่เกินไปเลยดีกว่านะครับเสร็จแล้วก็ next นะครับตัวนี้เราเปลี่ยนชื่อได้นะครับสมมติเราไม่เอาคำว่า copy off ก็ออกไปครับเสร็จแล้ว next ต่อใช่ไหมครับปกติเราตรงนี้เราจะเรียก my drive ใช่ไหมครับจริงๆถ้าเราต้องการจะระบุโฟลเดอร์ก็ได้นะครับไปเอา ID โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเอาไปเก็บอะครับสมมุติผมตั้งไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เปิดให้ถึงโฟลเดอร์ที่เราต้องการเก็บอะครับเอาไม่ไปแล้วหรอแล้วก็เอา ID เอาหรอเลือกเป็นคัสตอมนะครับแล้วก็ใส่ ID โฟลเดอร์ปลายทางครับจากนั้นก็ next นะครับนี่คือโฟลเดอร์ต้นฉบับนะครับโฟลเดอร์ปลายทางแล้วก็โฟลเดอร์ที่เราจะเก็บอยู่ตรงนี้นะครับอ
เสร็จแล้วเราสามารถที่จะเข้าโฟลเดอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับจริงๆแล้วคลิกเข้าไปก็จะไปโฟลเดอร์ที่เราสำเนาอ่ะครับที่เหลือเราก็ปิดไปก็ได้เนาะอันนี้ต้นฉบับอันนี้คือตัว copy folder นะครับอันนี้ต้นฉบับทันไหมครับมีใครยัง copy ไม่ได้ผมก็สังเกตอยู่อย่างเห็นไหมครับของผมจะรูปเป็นมีใครเป็นเหมือนผมไหมครับผม copy ไฟล์ที่มันเป็นสคริปต์ไม่ได้เมื่อก่อนได้ครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ผมไปอัปเดต Windows อะไรเข้าเปล่าก็ไม่รู้เป็นไหมครับเป็นครับสคริปต์มันจะอยู่ข้างนอกครับที่หน้าต่างไปอยู่ที่ข้างนอกใช่ไหมครับมันไม่ยอมเข้ามาใช่ป่ะใช่ครับงั้นเดี๋ยวมีไปทางไหนเนี่ยอยู่ที่ไดรฟ์เราเลยใช่ไหมครับถ้าจะให้หาง่ายไปที่ล่าสุดเลยครับข้างบนนี้ก็ได้ครับอันนี้ใช่ไหมครับขยายเนาะที่ไดรฟ์ของฉันแอปตอนนี้มีโฟลเดอร์ประมาณเกือบพันแล้วครับอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ครับมาแล้วได้มาที่นี่ผมไปโฟลเดอร์นี้เลยนะครับจริงๆแล้วในนี้ก็มีสคริปต์อยู่นะครับแต่มันจะเป็นอีกแบบนึงก็เป็นข้อสอบเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับคนละวิชาเนี่ยนะครับถ้าใครเข้าไปเราโค้ดจะคล้ายๆกันนะครับแต่อันนี้จะเก่ากว่าทำงานได้เหมือนกันนะครับคือแต่แรกผมตัดสินใจไม่ถูกครับว่าจะให้มาเลือกไปทำเป็นวิชาเรียงไว้ตรงนี้แล้วก็นึกไปนึกมาถ้าเกิดว่าเราต้องการให้นักเรียนสอบหลายครั้งอย่างเงี้ยครับก็เลยเอาเป็นลิงก์ใครลิงก์มันดีกว่าเป็นเรื่องๆไปนะครับก็เลยเปลี่ยนใจไม่เอาแบบนี้ละก็เลยใช้วิธีว่าสร้างเป็นสคริปต์แล้วก็ลิงก์ไปที่ชีทนี้นะครับในชีทผมก็จะเราลองเปิดอันนี้ขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายทำตามกันไปเลยนะครับวันนี้จะไม่ให้เขียนคำละอาจจะมีบ้างนะครับนิดหน่อยแต่ถ้าใครได้นี้ไปแล้วก็ไปศึกษาเรื่องอะไรนะเขียน LaTeX Math นะครับ ASCII Math ก็จะสร้างข้อสอบได้เองนะครับก็เลยใช้ App Script อันนี้แทนเดี๋ยวขอขยับนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีสอนกี่ห้องนะครับก็ใส่เป็นแท็บแท็บแท็บไว้นะครับแล้วก็จริงๆผมแนะนำนักเรียนเราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าห้องไหนมีใครบ้างนะครับแล้วก็เอาอะไรชื่อมาใส่ประมาณนี้เนาะอันนี้ผมให้อะไรนะครับแชท GPT ครับสมมุติชื่อให้นะครับแล้วก็อันนี้ก็สมมุติเอาเรื่องที่เราจะสอบก็ทำเป็นคอลัมน์แบบนี้ครับเวลาสอบเสร็จคะแนนมันจะวิ่งไปลงให้ตรงเองนะครับอันนี้โค้ดนะครับก็เอาต้องเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะครับคือบรรทัดที่15ไปเอา ID ของชีตนะครับมาใส่ ID นะครับตรงนี้นะครับตั้งแต่เลข1มาจนถึงbackslash ใช่ไหมครับก่อน edit สื่อผมก็ต้องเปลี่ยนเพราะเมื่อกี้เราก๊อปใหม่นะครับอยู่ในเครื่องหมายฟันหนูเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็เซฟแล้วก็ deploy ได้เลยนะครับทำให้ใช้งานได้ผ
มแนะนำอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนก็แล้วแต่ถ้าจะดีพลอยมันเลือกอันที่สองเลยลิงก์มันจะได้ไม่เพี้ยนนะครับถ้าเรายังไม่เคยดีพลอยเลยมันก็จะบอกให้สร้างนะครับถ้าเราไปกดอันแรกบางทีเราเคยดีพลอยแล้วส่งลิงก์ไปให้คนอื่นแล้วแล้วเราไปดีพลอยใหม่ลิงก์จะเปลี่ยนนะครับก็เวอร์ชันใหม่นะครับให้เขาสิทธิ์เข้าถึงก็ทุกคนแล้วก็ทำให้ของท่านอาจจะต้องเลือกเป็นเว็บแอปผมไม่แน่ใจนะครับก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเว็บแอปนะครับเป็นอยู่แล้วเนาะถ้าไปกดอีกก็จะไม่เป็นนะครับก็การทำให้ใช้งานได้พอดีของผมมันเป็นแบบอะไร Workspace นะครับก็จะไม่มีอะไรนะขั้นสูงเลยนะครับให้สิทธิ์เข้าถึงของท่านอาจจะมาเจออะไรนะครับไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับไปขั้นสูงแล้วก็ไม่ปลอดภัยครับผมมาจัดกระโดดมานี่เลยนะครับเสร็จสิ้นแล้วก็การนำการทดสอบไปใช้งานคลิกเลยนะครับตรงนี้ผมทำไว้อย่างนี้นะครับถ้านักเรียนยังไม่มั่นใจอยากลองก่อนก็เริ่มสอบเลยครับไม่ได้ล็อกก็ลองดูเลยนะครับผมตั้งไว้5ข้ออันนี้คืออันอย่างเนี้ยนี้ไหวไหมเนี่ยอันนั้นประมาณนี้ครับซึ่งถ้าทำแบบนี้น่าจะมีอย่างนี้ครับมันจะไม่มีการบันทึกลงชีตไหนเลยนะครับข้อมูลเราจะอยู่อย่างเดิมแบบนี้นะครับลองดูนะครับแต่ถ้าเมื่อใดอันนี้ถ้ายังไม่รีเฟรชนะครับสมมติอย่างนี้นะครับถ้าเกิดรีเฟรชใหม่แล้วผมเลือกห้องเอาเป็นห้องที่มีนักเรียนอยู่นะครับห้องนี้นะแล้วถ้าเป็นห้องที่มีนักเรียนอยู่แล้วเนี่ยทำอย่างนี้ก็ได้นะครับพิมพ์เลขประจำตัวไปเลยนะครับพอดีผมตั้งให้จำได้แบบนี้ครับพิมพ์แค่เลือกห้องแล้วก็พิมพ์เลขประจำตัวนะครับเรื่องเนี่ยเดี๋ยวล็อกนะครับเราล็อกเป็นเรื่องพอสอบเป็นเรื่องอยู่แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปล็อกแล้วก็เริ่มสอบอันนี้ factorial เนาะอันนี้เศษส่วนผมมั่วไปก่อนนะครับได้เต็มไหมเนี่ยเสร็จแล้วตอนนี้มันบันทึกข้อมูลไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเลือกห้อง6/9เนาะเนี่ยครับ009ทดสอบ1เห็นไหมครับก็จะลงมาเลยแบบนี้นะครับตัวโปรแกรมมันจะไปเลือกเรื่องเราเองนะครับทีนี้อย่างคนนี้นะครับได้คะแนนอุ้ยมันคนละอันเนาะผมจะแก้คะแนนตรงนี้นะครับเอามาใส่ตรงนี้แทนนะถ้าได้1คะแนนแล้วนิดนึงนะครับตรงนี้ถ้าหากว่ายังไม่ออกนะครับยังไม่ได้เต็มไอ้คนนี้คนเลขที่9เนี่ยนะครับอยากจะได้เต็มก็สอบใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็ทำว่ายูเนียนเนี่ยมารวมกันเนาะผมเดานะครับน่าจะอันเยอะที่สุดนี่แหละ4พจน์แรกหนักเลยน่าจะเป็นอันนี้intersect ที่ซ้ำกันมี0กับ1อันนี้เนาะ4พจน์แรก
9ลบ6ได้3นะจันนี้ intersect 0 1ข้อสอบมันจะซ้ำๆกันนิดนึงนะครับเมื่อกี้ได้4ใช่ไหมครับตอนนี้คะแนนมันจะเปลี่ยนเป็น5เห็นไหมครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นถึงเวลาสอบจะเก็บคะแนนจะตัดเกรดก็เอาคะแนนตัวนี้ไปใช้ได้เลยครับไม่ต้องมานั่งหานักเรียนจะสอบกี่รอบก็ได้ถ้าได้น้อยกว่าเดิมนะครับคนเดิมนะดูนะครับคนเดิมยังไม่ออกนะครับแล้วได้น้อยกว่าเดิมผมมวนแล้วนะเดี๋ยวได้เต็มนะได้3นะครับคะแนนจะไม่เปลี่ยนก็จะเป็น5นะครับแล้ววันที่กับเวลานี่ผมแยกไปคนละช่องนะครับคือแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยเวลาผมสอบเสร็จผมให้นักเรียนจับหน้าจอตัวเนี้ยครับส่งทำโปรแกรมส่งให้นักเรียนส่งแล้วก็จับภาพแล้วก็ส่งภาพมาด้วยก็เลยดักถ้านักเรียนคนไหนเอาภาพของเพื่อนไปส่งเวลามันจะตรงกันใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้คือเวลาที่มันเป็นเสร็จหนึ่งส่วนพันวินาทีอ่ะผมว่าโอกาสมันน่าจะหนึ่งในไม่รู้กี่ล้านเนาะที่มันจะตรงกันเป๊ะก็จับไตได้หลายคนอยู่นะครับตัวเองทำไม่ได้สักทีขอรูปเพื่อนมาส่งแต่อันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเราให้บันทึกเวลาลงไปแล้วแล้วเวลาคือถ้าไม่บันทึกเวลาก็ไม่แก้ประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเป็นห้องอื่นบ้างนะครับมันมีบางห้องถ้าเกิดไม่มีวิชานั้นก็สังเกตไหมครับมันจะอยู่ตรงไหนก็ได้สมมติอันนี้ห้อง4ทับ3นะครับมีอยู่แค่2เรื่องนะครับตอนนี้กำลังทำวิชานี้อยู่ทดสอบ1สังเกตไหมครับว่าคอลัมน์มันอยู่คนละคอลัมน์นะครับที่ตรงนี้คอลัมน์ H อันนี้อยู่คอลัมน์ L เห็นไหมครับสมมติเอา4ทับ2ผมจะใส่คนใหม่นะครับเป็นเลขที่5เนาะเลขที่อันนี้มั่วแล้วครับเลขที่5แล้วกันนะครับเรียงมาละก็ refresh นะครับเลือกเมื่อกี้42เนาะก็จำง่ายผมก็เลยใช้วิธีเงี้ยแล้วก็005อันนี้ต้องใส่ให้ครบนะครับแต่จริงๆผมแนะนำให้ใช้แบบเราเอาชื่อไปใส่รอไว้เลยดีกว่านะครับเลขที่มันจะได้เรียงชื่อมั่วไปก่อนนะครับเราสุดจิ้มก็มั่วนะครับแล้วก็เริ่มสอบผมมั่วนะครับที่เกียรติคิดละ Factorial อันนี้พอได้อันนี้มันจะต้องลบบวกลบบวกเนาะอันนี้ผมทำตัวอย่างหลายๆวิชานะครับมาให้intersect ที่ซ้ำกันมี1กับ5อันนี้วันนี้นะครับไปดูที่ชีทเลขที่5จะเพิ่มขึ้นมาอัตโนมัติครับแล้วก็คะแนนจะไปลงตรงวิชาที่นักเรียนเลือกสอบมีมาถึงตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับผมทำไวไปไม่ทำตามทันไหมครับจุดประสงค์อันนี้คือผมเอาไปใช้จริงนะครับผมจะทำแบบนี้คือผมจะเอาชื่อนักเรียนแต่ละห้องมาใส่ไว้ให้เรียนเขาสอบเดี๋ยวตอนตัดเกรดผมก็มาก๊อปเอาคะแนนตรงนี้ไปใช้ได้เลย ทีนี้นะครับถ้าจะเปลี่ยนวิชานะครับถ้าจะเปลี่ยนวิชาก็มาที่ index นะครับจะอยู่ประมาณบรรทัดที่อันนี้รหัสเนาะเนี่ยครับบรรทัดที่49พอเราเปลี่ยนวิชาตรงนี้นะครับสมมติอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นทดสอบ2จะให้ห้องไหนสอบบ้างก็มาเพิ่มหัวนะครับเอาอยู่หลังชื่อครับ
ไว้ตรงไหนก็ได้ปุ่มไว้ต่อตรงนี้นะครับเป็นทดสอบ2ห้อง 4/6 ใช่ไหมครับเอาข้อสอบเดิมเนี่ยเนาะแต่จริงๆเราต้องเปลี่ยนข้อสอบใช่ไหมครับเดี๋ยววิธีเปลี่ยนข้อสอบผมบอกอีกทีนะนะครับมีทดสอบ2นะครับ 4/6 อันนี้เซฟยังไม่ได้เซฟนะครับจากนั้นเอาคนเลขที่1เนาะเขาสอบยกกำลัง1ไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาสอบอันนี้เนาะก็ refresh ครับเมื่อกี้ห้อง 4/6 นะครับพิมพ์เฉพาะเลขประจำตัวนะครับคีย์บอร์ดผมชอบเปลี่ยนแล้วก็เริ่มเลยครับมั่วไปก่อนเนาะถ้าเจออาจจะได้ศูนย์นะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนข้อนี้ตอนนี้คะแนนลงไปแล้วนะครับผมไม่ได้ทำสวิตช์อะไรครับคะแนนมาละ3คะแนนแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำแบบนี้นะครับถ้าจะสอบวิชาใหม่ก็ทำสำเนาอันนี้ครับเป็นอีกอันหนึ่งแล้วก็ลิงก์มันก็จะมาลิงก์หาตัวชีทนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไปเปลี่ยนข้อสอบเอานะครับตัวฟอร์แมตในการเปลี่ยนข้อสอบผมทำไว้ให้แล้วนะครับมาถึงนี้มีใครสงสัยไหมครับวิธีการเพิ่มวิชาให้ชีทกับเปลี่ยนวิชาคือจริงๆทีนี้อีตอนเปลี่ยนวิชาจะใช้คู่จะต้องเปลี่ยน2อันคู่กันแบบนี้นะครับซึ่งแต่ตั้งแต่เดิมเนี่ยเราจะที่ผ่านมา2 EP เราจะเอาข้อความข้อสอบมาใส่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับตอนนี้ผมแยกเป็นอีกไฟล์นึงเลยเพื่อไม่ให้มันอันนี้เป็นโครงของอาร์เรย์ของข้อสอบอย่างเดียวเลยครับแล้วก็สังเกตนะครับข้อสอบหนึ่งข้อสุ่มเนี่ยสังเกตไหมครับข้อสอบบางทีมันจะซ้ำแต่คำตอบมันจะเปลี่ยนก็เกิดจากตัวนี้นะครับอันนี้คือ1ชุดที่คำถามเหมือนกันแต่ช้อยที่ตอบถูกจะไม่เหมือนกันครับเป็นชุดๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบพอเรามีอยู่ประมาณ10ข้อตอนนี้มี10ข้อนะครับมี10ข้อแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยอุ้ยไหนวะกดผิดอีกอันนี้ก็ลองเอา4คูณเท่าไหร่นะครับ4คูณ10ก็ได้40 50ข้อเนาะประมาณนี้นะครับทีนี้ลองดูตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมีสัญลักษณ์พิเศษอะไรบ้างก็จะสังเกตว่าในตัวข้อสอบเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์อย่างที่ผมเคยบอกกันนะครับว่ามันอะไรนะมันผมใช้แมทแจ็คนะครับที่คุยกันอย่างเช่นเลขยกกำลังหรือที่เป็นอย่างนี้เป็นเซตสัญลักษณ์ยูเนียนนะครับพวกเนี้ยก็ใช้ estimate ใช่ไหมครับที่ผมเคยเอามาขึ้นซูมนะครับเสร็จแล้วพวกนี้ครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้แล้วกันนะครับเผื่อเอาไปเผยแพร่ต่อนะครับมีที่ผมต้องใช้นะครับมีอยู่ประมาณ3อัน3อันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวส่งไปให้ในแชทนะครับขอแชทลงไปมีอยู่3ลิงก์นะครับทีนี้อัน2อันล่างคือ MatJack กับ AskiMat เนี่ยน่าจะเคยนะครับใครที่เคยซูมกับผม EP 1 EP 2เนี่ยผมเคยส่งให้ละแล้วก็ผมเคยพูดเฉพาะเรื่อง MatJack กับอะไรนะครับ AskiMat ไปครั้งนึงถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เอามารวมกันนะครับทีนี้ วันนี้มีใหม่มาอยู่อันนึงอันนี้
ถ้าใครเขียนอะไรนะครับจะว่าสคริปต์เยอะๆน่าจะเคยได้ยินบ้างนะครับ Lodex มาเข้าไปดูนะครับมันจะช่วยอย่างเงี้ยครับเวลาอันนี้จริงๆแล้วผมช่วยเรื่องของจะสร้างเซตอะครับสร้างเซตนักเรียนใครที่สอนม.4ต้องสอนเรื่องเซตนะครับไม่รู้อยู่ข้อไหนข้อที่9นะครับทีนี้เวลาเราจะทดสอบต่อเลยนะครับเวลาเราจะทดสอบข้อสอบแต่ละข้อนะครับให้ไปคอมเมนต์ข้ออื่นไว้ก่อนอย่างเช่นตอนนี้ผมจะเอาเรื่องเซตให้ดูอย่างเดียวนะครับก็คอมเมนต์ข้ออื่นไว้ก่อนให้เหลือเฉพาะข้อ9นะครับข้ออื่นก็คอมเมนต์ไว้ก่อนทันไหมครับแบบนี้ครับประมาทตรงนี้ไว้อันที่1นะครับตอนนี้ข้อ9เนี่ยมันจะกระจายไปได้5ข้อนะครับจริงๆเราเอา10ข้อ20ข้อก็ได้นะครับเราก็จะชุดเซตเนี่ยมา20ข้ออันนี้ผมทำแค่5ข้อเลย41ถึง45เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเว้นนะครับที่เหลือนะครับแล้วก็มาร์คไว้ก่อนแบบนี้ครับจริงๆผมกำลังคิดวิธีที่ไม่ต้องมีเยอะๆแบบนี้นะครับพอดีติดปัญหาเรื่องอะไรนะครับอาร์เรย์กับอ็อบเจกต์นิดนึงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้ยังไงเดี๋ยวจะเอามาบอกอีกทีนะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราเซฟแล้วรีเฟรชใหม่แล้วก็เริ่มสอบเราจะได้เฉพาะนะครับลองมาอาจจะซ้ำๆนะครับเพราะมันมีแค่5ข้อสลับไปสลับมาแบบนี้ครับก็จะได้แต่เฉพาะเรื่องเซตรู้สึกเซตผมทำไว้ให้ดู2ข้อมั้งครับซึ่งไอตัวที่ผมบอกครับตัว Lodex เนี่ยลองเข้าไปดูนะครับอันนี้สำหรับครูคณิตศาสตร์นะครับนะครับมันมีเราเอามาใช้เรื่องเกี่ยวกับใช้อาร์เรย์นะครับใช้เรื่องเกี่ยวกับผลต่างเซตนะครับแล้วก็มันจะมียูเนียนมีอินเตอร์เซ็กนะครับมีอินเตอร์เซ็กชันมียูเนียนอยู่ไหนวะนะครับยูเนียนซึ่งใน JavaScript ธรรมดามันไม่มีนะครับแล้วก็อันไหนที่เป็น Lodex จะต้องขึ้นต้นด้วยตัว underscore แบบนี้ครับอันนี้นะครับมีจนมาถึงตรงนี้มีใครสงสัยไหมครับส่วนการสร้างสัญลักษณ์ว่าเศษส่วนสร้างยังไงอะไรยังไงมีใช้จริงๆทั่วไปเขาเรียกว่าละออกเสียง LaTeX LaTeX Math นะครับแต่อันนี้ดึงมาเฉพาะส่วนที่เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับอันไหนไม่ได้เราก็มาเปิดเอาอย่างเช่น Union มันก็ใช้คำว่า Cup อย่างเงี้ยนะครับ CUP อะไรเนี่ยแต่ตัวนี้จะใช้ได้จะต้องคือผมใส่ไว้ให้แล้วนะครับในอินเด็กซ์เราจะต้องเอา CDN ของ MathJack นะครับตามนี้เลยนะครับ MathJack แล้วก็อันนี้ก็ของ Lodex ประมาณนี้ ก็จะสามารถสร้างสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้เห็นไหมครับทีนี้ส่วนตัวที่จะเพิ่มห้องก็ตรงนี้นะครับเปลี่ยนห้องนะครับบรรทัดที่28ถึง33ใน index file นะครับเปลี่ยนตรงนี้เสร็จก็มาเปลี่ยนชีทให้ตรงนะครับ
จะเพิ่มอีกก็เพิ่มชิดต่อไปนะครับเรื่องออกไปแล้วเนาะอันนี้พอดีผมไม่ได้ใส่นะครับข้อมูลคอลัมน์นี้แล้วก็ใส่ไว้เองก็ได้นะครับเปิดปิดไปก่อนนะครับทีนี้มาลองสร้างข้อสอบกันนะครับก็ผมจะสร้างข้อสุดท้ายแล้วกันนะครับอันนี้ผมคอมเมนต์ไว้ก่อนนะเวลาสร้างข้อสอบนะครับอันนี้ก็คอมเมนต์ไว้ก่อนประมาณนี้นะครับแล้วไปสร้างข้อสอบก่อนนะครับถ้าสร้างไอ้ไปไหนผมกดผิดอยู่เรื่อยถ้ามาสร้างอันนี้ก่อนมันจะเออร์เลอร์นะครับก๊อปข้อ10มันก็ได้มั้งนะเอาแค่นี้กันนะก็เปิดคอมเมนต์นะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ขอฝาใช่ไหมครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นข้อ11เนาะอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นไล่ไปนะครับ51ถึง55ถามว่าจำเป็นต้อง5ข้อไหมไม่ใช่นะครับเอาไปถึง60เลยก็ได้เราจะได้ข้อสอบชุดเนี้ยครับที่แรนดอมอาจจะซ้ำกันบ้างนะครับมา10ข้ออันนี้ก็ได้แค่5ข้อตอนนี้ก็มาตรงนี้นะครับก็ก๊อปมัน46เนาะก็เอาไปอีกวิธีก๊อปผมก๊อปอย่างนี้นะครับเอาแค่นี้ไม่ทันบอกนะครับแล้วก็เอาเป็นชุดๆแบบนี้ครับอันนี้มันเป็น50อยู่เนาะเปิดคอมเมนต์แล้วเคอร์เซอร์มาร์คไว้ตรงนี้ครับกด Ctrl F มันจะขึ้น50มาแล้วครับกดตรงนี้แล้วเปลี่ยนเป็น51แบบนี้ครับแต่ทีนี้อย่างนี้นะครับผมใช้วิธีว่าก่อนที่จะนิดนึงนะครับผมคอนโทรลเซตกลับไปก่อนนะอันนี้ผมก๊อปปี้ไว้แล้วนะครับผมก๊อปปี้อีกทีคอนโทรลซีไอ้50เดิมเนี่ยผมเปลี่ยนอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับมันจะได้ไวเป็น50 underscore แบบนี้แล้วกดตัวนี้ครับเห็นไหมครับทีนี้เราก็มาวางที่เราก็ปี้เมื่อกี้ครับมีเทคนิคนิดนึงนะครับถ้าเราเคยใช้งาน copy เรา control c เยอะๆครับแล้วเราต้องการใช้ตัวที่ไม่ใช่ตัวล่าสุดที่เรา copy กดเครื่องหมาย window แล้วก็ตัว vมันจะมีชุดข้อมูลค้างอยู่ในคีย์บอร์ดนะครับให้เราเลือกว่าที่เราเคย copy อะครับจะเอาตัวไหนแบบนี้ครับอันนี้มันเหมือนกันนะเพราะเมื่อกี้เราก๊อปมา2อันนะครับเราก็เลือกได้เลยครับจากนั้นก็เปิดนะครับเอาเมาส์มาร์คไว้ที่ตัวแรกแบบนี้นะครับที่เราจะเปลี่ยนอันนี้50ผมจะเปลี่ยนเป็น51ก็เป็น51ใช่ไหมครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับมันจะเปลี่ยนเป็น51
ก็มาลงมาอีกครับคอนโทรล V คอนโทรล Z ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ลืมเปิดนะครับเพื่อไม่ให้ต้องมาเปิดคอมเมนต์บ่อยๆนะผม copy ไปก่อนนะครับคอนโทรล C ไปทีนึงอันนี้จาก50เคอร์เซอร์มาร์คไปที่ตัวแรกนะครับเปลี่ยนเป็น52เนาะ51ไปแล้วปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นะขึ้นนะครับมันจะเริ่มต้นจากนั้นก็คอนโทรล V ครับจาก50เป็น53นี่ครับห้าสิบสี่จริงๆกำลังคิดวิธีที่ไม่ต้องมานั่งทำแบบนี้นะครับเปลี่ยนตัวเลขสองสามตัวได้เลยแล้วก็สุดท้ายก็เป็น55จริงๆแล้วไอ้ตัวต้นฉบับเราไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เนาะกดนะครับมันก็วิ่งมาแค่นี้ตรงกับที่เราตั้งไว้นะครับ51ถึง55เดี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้กลับหน่อยนะครับจากมาร์คไว้ตรงนี้นะครับ50ขีดนะครับก็กลายเป็น50จึงไปไหมไม่ไปอ๋อนี่มันกลายเป็น51ไปแล้วเนาะไม่เป็นไรครับเปลี่ยนเป็น50ทีนะครับตอนนี้เซฟนะครับกด refreshมันข้อสอบได้แล้วล่ะครับแต่มันเป็นเรื่องเซตคือเราก๊อปปี้มาเนาะเราจะสร้างใหม่เอาเรื่องอะไรดีครับอ่ะลองสร้างแฟคทอเรียลดูแล้วกันนะครับมาที่นี่อย่างเช่นนิดนึงนะครับผมวิธีกำหนดตัวแปรต้องการตัวแปรเพิ่มกำหนดข้างบนนี้นะครับอันนี้เอาไว้ใช้ในข้อสอบอันนี้เอาไว้เก็บข้อสอบส่งไปออกหน้าจอนะครับอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้เปลี่ยนได้นะครับเพิ่มได้นะครับ LMNOPQ ไปเรื่อยๆนะครับตั้งเป็น array ไว้แล้วก็มันจะไม่ตรงกันนะครับว่า array ของข้อนี้มันจะเริ่มแต่51ถึง55ใช่ไหมครับอย่างเช่น เราต้องการอันนี้เซตไม่ใช้นะผมลบทิ้งได้นะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจเรื่องเซตก็แชทมาแล้วกันนะครับจริงๆอันนี้เราใช้ตัวเดียวก็ได้เนาะเดี๋ยวนะครับผมเอาตัว M มาแล้วก็ใส่เป็น index i ข้างนอกตรงนี้ใส่ข้อหมายตกใจแบบนี้นะครับดูเฉพาะคำถามก่อนนะคือจริงๆผมเคยเอาภาษาไทยใส่เข้าไปในนิดนึงนะครับตรงนี้เราจะต้องเป็น backcase นะครับครอบนะครับตัวที่เราต้องการแสดงสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แล้วก็ระวังภาษาไทยมันจะเพี้ยนนะครับแบบนี้นะครับลองเซฟแล้วลองไปดูผลก่อนก็ได้นะครับกด refresh อันนี้แสดงว่าเราครอบผิดที่นะครับหรือยังไงแป๊บนึงนะครับทำไมมาพามาหน้าแตกซะแล้ววะอ๋อนิดนึงนะครับตรงนี้
จะต้องใส่แบบนี้ครับพอดี M มันเป็นตัวแปรครับภาษาไทยแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็อัสเจรีนี่อยู่ในนี้นะครับบวกแล้วก็พูดก็เป็นแบบนี้นะครับเซฟนะครับถ้าเรารีเฟรชก็แล้วแต่นะครับจะเป็นแบบนี้อันนี้ทำไม undefined เพราะว่าเมื่อกี้เป็นเรื่องเซตเห็นไหมครับเป็นเซตหมดอ่ะต่อไปนะครับเฉลยจะอยู่ที่ข้อ A นะครับข้อที่ถูกนะครับใส่ที่ข้อ A ผมสร้างฟังก์ชันไว้ให้แล้วนะครับในการสร้างแฟกทอเรียนในไฟล์ที่ชื่อว่า my function เนี่ยนะครับถ้าหา n fact นี่คือได้คำตอบมาเลยนะครับ6 fact เท่ากับ720อะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือไม่รู้ตั้งชื่อว่าไงผมก็เลย n fact แล้วก็ dp นะครับใส่ลงไปเอาฟังก์ชันนี้มาใช้นะครับลืมถูกไหมเนี่ยไฟล์นี้เนาะก็ A นะครับตรงนี้นะก็หมายนี้เราไม่ใช้ตัวแปรมาถึงตรงนี้นะครับตัวแปรก็คือ M อ๋อตัวแปรเราต้องเอาฟังก์ชันมาใช้ใช่ไหมครับก็เมื่อกี้เราก็มาแล้วคอนโทรล V ในเนี้ย N เนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็น M อินเด็กซ์ตัว i นะครับอันนี้เซฟแล้วลองไปรีเฟรชดูนะครับอุ้ยผิดตรงไหนจริงเมื่อกี้ไม่เกี่ยวนะมันมีอะไรผิดสักที่นึงมัน undefined แต่ตัวบนก็ทดสอบถ้าแต่งมาแบบนี้เนาะอ๋อมันมาฟ้องตรงนี้ครับฉะนั้นตรงนี้ผมลบไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยเอามาแทรกนะครับอันนี้เนาะแล้วก็รีเฟรชนะครับทีนี้อันนี้คือข้อที่ถูกนะครับแต่เวลาเรารีฟตอบมันก็จะสลับไปสลับมาอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่มันตอนนี้มันยังไม่ไปนะครับนะครับแล้วแต่ว่ามันจะสุ่มมาให้เพราะฉะนั้นมันก็6แฟกนี่แหละแต่เห็นไหมครับ6แฟกบ้าง8แฟกบ้างนะครับถ้างี้ตอบถูกเลยนะครับคำตอบมีตัวเลือกมีอยู่ตัวเดียวนะครับทีนี้ปัญหาก็คือตัวรวงนะครับผมก็เลยสร้างฟังก์ชันสำหรับสร้างตัวรวงเย็นนี้คิดไปแล้วก็คือเอาอันเดียวแล้วก็ใส่เครื่องหมายแต่มันยังไม่เวิร์กนะครับตัวนี้นะคือถ้าใส่เป็นตัวแปรมันไม่เวิร์กแต่ถ้าใส่ตัวเลขกับเครื่องหมายมันได้อันนี้ก็ตัวเลขนะครับแล้วก็อันนี้ก็ต้องการเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายบวกลบคูณหารเนี่ยใส่เข้าไปนะครับในสัญลักษณ์ของ ASCII MAT ต้องการเครื่องหมายคูณแบบนี้นะครับบวกกับลบไม่มีปัญหานะครับเครื่องหมายหารใช้ตัวนี้นะครับลบแล้วก็โคลอน
ดี๋ยวลองอันนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะอันนี้เราไปสร้างตัวรวมใช่ไหมครับ C ไปที่นี่เนาะผมก๊อปอันนี้มาแล้วเนี่ยนะV ผมจะเปลี่ยนตัวนี้เมื่อกี้เราก๊อปไปทีนึงแล้วเนาะตอนนี้ถ้าเรากด Ctrl V มันจะได้ตัวสุดท้ายผมกด Window V นะครับ Window แล้วก็ V ผมจะได้ฟังก์ชันที่ผมเมื่อกี้มาใช่ไหมครับผมก็เอาอันนี้มาใส่มาแทน Inเซฟเรารีเฟรชนะครับมันจะมีตัวรวงมาให้ประมาณนี้ครับส่วนอีก2อันก็เหมือนกันครับคือมันใช้ชื่อฟังก์ชันว่าเครื่องหมายลบ SUB นะครับเครื่องหมายบวกก็ plus นะครับแล้วแต่นะว่าจะใช้วิธีไหนครับผมก็จะใช้วิธีนี้วินดูวีดีกว่าเนาะก่อนนะครับ ชุดไหนดีครับชุดนี้นะต้องการเปลี่ยนเป็นบวกใช่ไหมครับก็เปลี่ยนชื่อนี้พอ PUS มีมั้ยใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันก็เป็น V ใช่ไหมแล้วก็ไอที่ลบรู้สึกจะใช้คำว่าแบบนี้นะครับอันนี้ฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าตัวไม่มียังไม่มีใครทำไว้ให้ refresh เริ่มสอบวิเพี้ยนได้หน่อยอีกอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวใหญ่นะครับอันนี้ต้องเป็นตัว P ใหญ่นะครับใช่เนาะเซฟรีเฟรชได้แล้วครับประมาณนี้ทันไหมครับหมอสำหรับครูคณิตศาสตร์นะครับวิชาอื่นอย่างฟิสิกส์ก็น่าจะได้หรือวิชาที่มีคำนวณหรือวิชาทั่วไปมันก็สลับข้อให้นะครับก็จะประมาณนี้มีอะไรอีกเลยทีนี้นิดนึงนะครับถ้าบางท่านต้องการจะเพิ่มอย่างเช่นในข้อมูลนักเรียนตอนนี้มีอะไรครับมีห้องใช่ไหมครับมีเลขที่เลขประจำตัวมีชื่อมีนามสกุลอะไรเนี่ยบางคนบอกว่าต้องการแทรกตรงนี้ครับแทรกทางซ้ายตรงนี้ต้องการจะใส่คำนำหน้าถ้าอย่างนี้ต้องไปแก้โค้ดนิดนึงนะครับตรงนี้ใส่คำนำหน้าแล้วก็ก๊อปลงมาวางเอาเองนะครับคำผมใช้ตัวเลขประจำตัวนะครับเป็นตัวตรวจสอบข้อมูลว่ามีอยู่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นพอเราขยับนะครับคืออันเนี้ยขยับต้องมาเปลี่ยนตรงโค้ด GS นิดนึงนะครับเมื่อกี้ไอ้เนี้ยนะครับนี่นะคือตัวรหัสนะ Student ID เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเลข5แต่เราใช้หลายชีทนะครับมันก็จะกระทบหมดเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มก็ต้องเพิ่มทุกชีทนะครับไม่ใช่เฉพาะห้องนี้แบบนี้ครับ
โอเคไหมครับผมจะหมดแล้วครับมีท่านใดจะถามอะไรไหมครับตอนนี้อันนี้ตรงนี้นะครับผมใช้วิธีแบบนี้นะพอเราส่งข้อมูลจากอินเด็กซ์มาที่โค้ด GS ใช่ไหมครับผมเราก็ get data เนี่ยนะครับธรรมดาเนาะเรา get ขึ้นมาเสร็จเราก็จะได้ data get data link มาผมตรวจสอบตรงนี้นะครับว่าเอา index 0มาครับ data ที่เรา get มาเอา index 0มาแล้วก็เช็คว่าคำ item นะครับ item ก็คือตัวเนี้ยครับ item มันอยู่ที่ index ที่เท่าไหร่ของ array 0มันเป็น array 2มิติเราก็จะได้ตัวเลขผมกดผิดทุกทีเลยมันก็จะได้ตัวเลขมาตัวหนึ่งนะครับก็คือตำแหน่งของคอลัมน์นั้นแหละครับเราต้องบวกเป็น1เพราะอันมันเป็นอินเด็กซ์ไอ้มันเป็นอาร์เรย์ใช่มั้ยครับอินเด็กซ์ของอาร์เรย์แต่เวลาเราเอาไปใช้เราใช้เป็นนับเป็นคอลัมน์นะถ้านับเป็นอาร์เรย์อันนี้0ใช่มั้ยครับแต่ถ้านับเป็นคอลัมน์ก็1 2 3 4 5ใช่มั้ยครับแต่ถ้านับเป็นอาร์เรย์ก็0 1 2 3 4เวลาจะเอาข้อมูลไปลงเนี่ยเราเซตเป็นแถวกับคอลัมน์เพราะนั้นก็เลยต้องบวกเข้าไปอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ไอตัวนี้เช็คว่ามันอยู่แถวไหนนะครับก็ใช้ไฟล์ index นะครับถ้ามันมีมันก็จะต้องมากกว่า0เนาะผมก็ไปตรวจสอบว่าผมก็เก็ตคะแนนของแถวนั้นขึ้นมาครับยังไงวะเนี่ยครับแถวนี้เห็นว่าคอลัมน์นี้แถวนี้คอลัมน์นี้ก็จะได้เป็นคะแนนขึ้นมาครับแล้วเอามาเปรียบเทียบกับที่ส่งมากับ OBJ ครับถ้าน้อยกว่าก็เซตใหม่ทีนี้เซตใหม่เนี่ยผมเขียนเวลาลงไปใหม่นะครับเขียนวันที่ลงไปใหม่แล้วก็เขียนคะแนนลงไปใหม่ถ้ายังไม่มีก็ append row ลงไปครับแต่ตัวคะแนนเนี่ยมัน append row ไม่ได้นะครับก็เลยต้องใช้วิธี set out นะครับก็ระบุผมก็ get last row แถวสุดท้ายแล้วก็ตำแหน่งก็เอา column id ที่เราได้มาเมื่อกี้ครับมาใส่เพราะฉะนั้นก็เลยไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มต่อท้ายตลอดนะครับชอบใจจะเอาวิชาที่นักเรียนจะสอบใส่ตรงไหนเพราะนั้นแนวคิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือสมมติวันถัดมาเนี่ยต้องการจะสอบเป็นวิชาทดสอบ3แบบนี้นะครับอะไรขึ้นมาก็มาเพิ่มห้องไหนที่จะสอบวิชานี้นะครับก็เพิ่มคอลัมน์เข้าไปจะเพิ่มตัวไหนก็ได้นะครับก็เพิ่มตัวนี้เป็นทดสอบ3แบบนี้นะครับสมมติ4ทับ6นี่จะสอบ3แบบนี้นะครับจากนั้นผมแนะนำให้ทำอย่างนี้นะครับคือตัวนี้ครับเราสำเนาใหม่เลยเวลาสำเนาเราทำไงนะมาที่ตัวนี้เนาะแล้วก็มาที่ตัวนี้ใช่ไหมครับเครื่องหมายภาพรวมเนี่ยแล้วก็สำเนาใช่ไหมครับตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นพอเราสำเนาเสร็จนี่มันจะไปอยู่ตรงไหนครับผมไม่แน่ใจอยู่ folder อะไรกันอันนี้เป็นทดสอบ3อยู่ root directory ของ drive ครับอยู่ root เลยใช่ไหมครับใช่ครับเราก็ย้ายเข้ามานะครับมันน่าจะอ้างอิงก็กลับไปที่ root ก่อนเนาะไปที่ล่าสุดก็ได้ครับอาจารย์คลิกที่ล่าสุดอันนั้นล่าสุดใช่ไหมมาละตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วจะกินอะไรไปบ้างก
ดตัวไหนครับล่าสุดล่าสุดเมนูด้านขวามือด้านซ้ายมืออาจารย์อ๋อครับตัวนี้ครับทดสอบแล้วก็ย้ายไปใช่ไหมครับครับจะไม่ย้ายก็ได้นะย้ายมาไรของฉันเนาะแล้วก็ผมพูดเบาไปบอกนะครับเพราะว่าผมใช้ไมค์ของโน้ตบุ๊กครับตรงไหนอ่ะได้มาที่นี่มาแล้วเนาะก็จากนั้นหยุดก่อนนะครับอันนี้ทดสอบ1ทดสอบ3อยู่นี่นะครับอันที่1ก็คือมาแก้ตรงนี้ครับแก้ตรงนี้เป็นนะครับเป็นบรรทัดอินเด็กซ์บรรทัดที่49เป็นทดสอบ3นะครับแล้วก็ไปเพิ่มคอลัมน์ทุกห้องนะครับที่ต้องการทดสอบวิชาทดสอบ3อันนี้มีวิชาเดียวเพิ่มทดสอบ3เข้าไปก็เพิ่มเลยนะครับแบบนี้ครับมี4 5กับ4 6แล้วมีทดสอบ3จากนั้นก็ไปสร้างข้อสอบตามสเต็ปเมื่อกี้ครับตอนนี้เราก็มีแค่เดียวจะเปิดขึ้นมาเลยก็ได้นะครับจากนั้นก็ต้องจัดการให้ทำให้ใช้งานได้เนาะอีกรอบแล้วกันนะเวอร์ชันใหม่ทำถูกไหมครับอ้าวอันนี้มันทดสอบ1ครับเสร็จสิ้นทดสอบ3อยู่นี่อันนี้ปิดไปก่อนนะครับอันนี้ต้องมันจะได้คนละลิงก์ไงครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่1ก็เป็นอีกลิงก์นึงเรื่องที่1ก็เป็นอีกลิงก์นึงแล้วก็ให้เรียนแต่ทุกวิชาทุกเรื่องครับมันก็มารวมกันอยู่ในชีทเดียวกันหรือจะแยกชิดก็แล้วแต่นะครับจะไปไหมมีรอบทดสอบ3ผมเลือกห้อง4/6อินเด็กซ์จำตัว46 007แล้วกันอ่ะ8ก็8ทดสอบ3เห็นไหมครับเราล็อกที่วิชาไอ้พวกนี้ครับจริงๆตรงนี้ผมว่าจะลองใช้ Data List ดูนะที่มันขึ้นให้เลือกได้ครับคือส่วนมากถ้าให้พิมพ์นะครับผมพิมพ์เองผมก็ผิดมีอยู่ครั้งหนึ่งพิมพ์เลขแล้วมันมีสระอุอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับไม่ยอมลงชีตงงความหาอยู่ครึ่งวันนะครับเริ่มทดสอบมันเป็นแฟกคือคูณนะครับน่าจะเนี่ยครับอีกสักข้อมีที่เลขที่8เนาะนะครับเวลาจะต้องตรงกันตรงนี้นะครับเอาไว้ทำไมก็ไม่รู้มาแล้วนะครับเลขที่8ได้4คะแนนเห็นไหมครับทีนี้ถ้าไอ้คนเนี้ยยังไม่พอใจนะครับสอบใหม่ขอให้ได้เต็มเลยอย่างเงี้ยนะครับคะแนนจาก4ก็จะเปลี่ยนเป็น5นะครับแบบนี้เพราะนั้นถ้ามีเรื่องใหม่อีกก็
ใช้วิธีเริ่มครับไปไหนแล้วจะไปได้ทำไงครับฟินิชผมจะไปที่ได้ทำไงครับได้ของฉันเนาะก็คือ copy สคริปต์ใหม่ครับแล้วก็เปลี่ยนแบบนี้ครับสร้างทดสอบใหม่แล้วก็ขอดูนิดนึงผมตกตรงนึงเป็นนะครับแล้วก็ทำสำเนาเราทำจากนี้ได้ไหมครับแบบนี้ครับแล้วก็ย้ายเข้าไปใหม่แล้วก็ทำข้อสอบวิชาใหม่ไปเปลี่ยนตรงอินเด็กซ นุ่มกับตัวเองนี่เป็นไงเลยนะล่าสุดสำหรับตรงนี้นะแบบนี้ครับเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นแล้วเองนะครับแล้วก็สเต็ปพอก๊อปเสร็จตรงนี้ใช่ไหมครับเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาในนี้ไปที่อินเด็กซ์นะครับเปลี่ยนบรรทัดที่49นะครับสมมุติตอนนี้เป็นเรื่องทดสอบที่4อย่างนี้นะครับแค่ตรงนี้หนึ่งที่แล้วก็ไปที่ชีทครับต้องการให้ห้องไหนสอบสมมติ4/1เป็นทดสอบ4นะครับเรามาต่อทดสอบ1นี่ก็แทรกไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทดสอบ4ถ้าไม่ตรงกันนี่จบตรงนี้นะตรงนี้ครับอันนี้เนาะจากนั้นก็ทำให้เซฟนะครับมีตรงไหนที่ต้องเปลี่ยนจากนั้นก็ไปสร้างข้อสอบนะครับสมมติผมสร้างข้อสอบก็คือเอาทั้งหมดเนาะทีเนี้ยจะทำได้เต็มไหมเนี่ยก็เปิดคอมเมนต์นะครับอุ้ยผิดตรงไหนลองแซดไปก่อนต้องทำอะไรผิดแน่ๆเลยอ๋อเปิดเกินครับตรงนี้มันมีไอ้เครื่องหมาย backtick อยู่ตัวนึงไอ้ตรงนี้ก็ทำให้ผมมึนมาอยู่ครึ่งวันเลยว่าผมผิดตรงไหนเปิดจึ้งนะครับถ้าถูกมันจะต้องไม่แดงจากนั้นก็หรือมาปรับตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องเปิดให้หมดเราก็จะมีข้อสอบอยู่เท่าไหร่ครับ100กว่าข้ออ่ะสุดท้ายตรงนี้นะครับการกำหนดอันเนี้ยเราทำได้แค่5ข้อใช่ไหมครับต้องการจำนวนข้อมาที่สคริปต์นะครับจะอยู่ที่บรรทัดที่52นะครับเปลี่ยนจำนวนข้อตรงนี้นะครับสมมติตรงนี้ให้เป็น10ข้อก็เป็น10นะครับแล้วก็เซฟดูนะครับจะหน้าแตกป่ะ
อันนี้ต้องทำให้ใช้งานได้ก่อนเนาะเพราะว่าเราเพิ่งสร้างนะสังเกตไหมครับเราไม่ได้ไปเปลี่ยน ID sheet มาอันเดียวกันเมื่อกี้เราทดสอบ3มีอยู่ที่ไหนครับทดสอบ4อยู่นี้เนาะ4ทับ1ใช่ไหมครับเอาเลขประจำตัวนะครับ41001ทำทดสอบ4นะครับผมมั่วนะครับอันนี้ต้อง10ข้อนะมันต้องโดนมึงไงอันนี้มันสารพัดสารพีวิชานะครับทั้งเลขยกกำลังทั้งเซตทั้งลำดับใน2คะแนนมาถึงตรงนี้นี่คะแนนเข้าไปอยู่ในชีตแล้วนะครับมาละแบบนี้ครับมีท่านใดสงสัยไหมครับทันไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนการสร้างข้อสอบจริงๆผมว่าจะเน้นตรงนั้นนะครับพูดเลยเปื่อยอย่างนี้เนาะก็ลองไปดูในลิงก์ที่ผมให้ในแก้นะครับ3ลิงก์นะอันสำคัญสุดก็ที่จะทำได้ก็คือตัว ASCII Math นะครับมันจะบอกว่าเราต้องสร้างอะไรแล้วก็สร้างให้อยู่ในเครื่องหมาย backtest ครับคือต้องเปิดด้วย backtest นะครับแล้วก็ปิดด้วย backtest ทำไมผมขั้นแบบนี้ทำไมไม่ยาวไปเลยได้ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีภาษาไทยอยู่อย่างเงี้ยบางทีวรรณยุกต์กับสระที่มันซ้อนกันนะครับมันจะสเปซสปะเลยครับบางทีก็หายไปเลยบางทีก็ซ้อนกันก็เลยถ้ามันมีข้อความภาษาไทยเอาออกไว้นอก backtest แบบนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับมีใครจะถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีผมก็จะจบแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับครับผมก็ถือว่ามีมุมมองแล้วก็เรื่องของเทคนิคสูตรต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของสิ่งที่เห็นนะวันนี้นะครับอยากให้ต่อยอดแล้วก็นำไปพัฒนาหลายๆสิ่งนะครับผมเชื่อว่าใครที่มองออกเรื่องโค้ดนะครับจะเห็นรูปแบบนะครับที่น่าสนใจอยู่หลายจุดเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านนะครับในการนำไปต่อยอดด้วยนะครับตอนนี้ฝากนะครับท่านสุภานะครับขอบคุณทางวิทยากรให้สักนิดนึงครับชื่นชมขอบคุณมากครับผมค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์สุชาติมากเลยนะคะที่ได้ให้ความรู้ต้องกลับไปย้อนดูอีกเยอะเลยค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากครับสำหรับว่าเดินมาครั้งแรกขอบคุณท่านสุภามากครับมาครั้งแรกอาจารย์ใหญ่เล่นไปแล้วถือว่ามีประสบการณ์แล้วก็นิ่งมากถือว่าไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวต้องมาบ่อยๆนะครับอย่างนี้แหละผมชอบนะฮะอ่ะโอเคนะครับช่วงของการขอบคุณใครที่สะดวกช่วงนี้เชิญนะฮะถ่ายภาพร่วมกันสักนิดนึงเรียนเชิญทางครูบัตเลยนะครับอยู่ไหมครับผมไม่อยู่ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตแคปเจอร์เองก็ได้นะครับแต่ก่อนที่จะแคปเจอร์กดรูปหัวใจให้ท่านสุชาติสักนิดนึงครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมโอเคผมจะแคปเจอร์สักนิดนึงนะฮะขอบคุณครับหน้าหนึ่งนะครับโอเคหน้าที่สองถ่ายภาพร่วมกันได้นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะฮะขออนุญาตหยุดการบันทึกในช่วงนี้นะครับผม